ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่ 23% จาก 100% เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า 30% เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า 10 ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงนักเตะแพ็คใหม่คนหรือว่านักเตะดาร์บี้เดย์แพ็คใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันจันทร์ 9:00 นนะครับก็จะมีนักเตะคนไหนกันบ้างเป็นดาร์บี้เดย์ของทีมไหนก็มาทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็เหมือนในก็ทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับถึง 100,000 ซับเมื่อไหร่ก็จะมีกิจกรรมแจก ID แจกของรางวัลกันอย่างแน่นอนทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันจันทร์จะมีแพ็คใหม่เพิ่มเติมเข้ามาทุกคนก็และจะมีแพ็คที่หมดอายุไปก็คือแพ็คของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับสำหรับแพ็คของหงแดงลิเวอร์พูลก็ถูกเพิ่มเข้ามาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาทุกคนสำหรับ8คนนี้เลยนะผมนำทัพโดยอาริซองเบเกอร์นะครับเวอร์จิลฟานไดฟ์คอนเทนอเล็กซานเดอร์อโนลุยดิอาสครับดาร์วินนูนเยสแอนดูโรเบอร์สันนะครับเทียโก้คันทาร่าแล้วก็จอร์แดนแฮนเดอร์สันนะครับก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็สำหรับแพ็คนี้ทุกคนกำลังจะหมดอายุไปในส่วนของวันจันทร์ 9:00 นะครับแล้วก็จะมีแพ็คของคลับเซเลคชั่นอีฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพโอเพ่นวอลลุ่ม3เข้ามาอีก1แพ็คนะครับผมแล้วก็จะมีแพ็คของดาร์บี้เดย์เข้ามาอีก1แพ็คก็คือนี่เลยคนเป็นดาร์บี้เดย์ลอนดอนนะครับเป็นการผสมผสานระหว่างปืนใหญ่อาร์เซนอลกับสิงห์บลูเชลซีทุกคนมีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะครับโดยแบ่งออกเป็นฝั่งละ4คนเลยด้วยกันนะครับเริ่มที่ทางฝั่งของอาร์เซนอลคนนำทัพโดยมาร์ตินโอเดการ์ดนะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนะครับผมคนที่2เป็นกาเบียลมากันเยสนะครับมาตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CB นะครับคนต่อมาเป็นกาเบียลมาตินเนลลี่ทุกคนมาตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งซ้ายหรือว่า LMF นะครับปิดท้ายด้วยอารอนเรมเดลก็ทุกคนมาตำแหน่งของผู้รักษาประตูหรือว่าโกลคีปเปอร์นะครับอันนี้คือ4นักเตะของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแพ็คของดาร์บี้เดย์ลอนดอนนะครับต่อมาไปทางฝั่งของสิงห์บลูเชลซีทุกคนมีทั้งหมด4คนเช่นกันนะครับนำทัพโดยไคฮาวเวิร์ตทุกคนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวต่ำทุกคนหรือว่า SS นะครับก็เป็นนักเตะของสิงห์บลูเชลซีนะครับต่อมาคนที่2คือเมสันเมาส์ทุกคนมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อมาคนที่3คือเดนิสสคาเรียฟคนมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF นะครับปิดท้ายด้วยเวดลี่โฟฟาน่าคนมาตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CB นี่นะครับอันนี้คือสินักเตะของสิงห์บลูเชลซีที่ถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของการผสมผสานระหว่างปืนใหญ่อาร์เซนอลและก็สิงห์บลูเชลซีนะครับสำหรับแพ็คของดาร์บี้เดย์ลอนดอนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์ 9:00 นนะครับก็สำหรับแพ็คนี้ทุกคนเปิดได้ทั้งหมด3ครั้งเช่นเคยนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คของดาร์บี้เดย์ลอนดอนนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของอีเวนต์วันจันทร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการแจกฟรีถึง2อีเวนต์เลยด้วยกันนะครับอีเวนต์แรกก็คือทัวร์อีเวนต์ของเจลีนะครับแจกฟรีในส่วนของไอเทมเพิ่มสกิลทุกคนหรือว่าสกิลเทรนนิ่งนะครับก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมสำหรับทัวร์อีเวนต์ของวันจันทร์นะทุกคนต่อมาเป็นชาเลนจ์อีเวนต์การแจกทองฟรี50ทองนะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันจันทร์ทุกคนหรือว่ามีการแจกทองฟรีกันเหมือนเดิมสำหรับวันจันทร์ทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ2อีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่า2อีเวนต์ที่มีการแจกฟรีในวันจันทร์ทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนย้ำอีกทีนะครับว่าวันจันทร์นะครับจะมีเข้ามาใหม่ก็คือ2แพ็คนักเตะและก็2อีเวนต์การแจกฟรีนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนถึง 100,000 ซับเมื่อไหร่ก็จะมีกิจกรรมแจก ID แจกของรางวัลกันอย่างแน่นอนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า 30% เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า 10 ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ